ฮ้ยของฉันของฉันหายไปไหนหมดเนี่ยอะไรนางซ้อมวายอะไรก็ดูสิของในกระเป๋าฉันมันเป็นของใครก็ไม่รู้อ่ะใหญ่บึ้มขนาดนี้คงไม่ใช่ของแกชัวนางปานล้อเล่นนะแกสงสัยแกเอากระเป๋าไปสับของใครแน่เลยนางสาวแก้วตาแกเจ้าของกระเป๋าชื่อแก้วตาว่ะดูดิแล้วฉันจะเอายังไงกับกระเป๋าใบนี้ดีเนี่ยหนูนี่ไอ้หนุ่มมันโทรมาหาป้าบอกว่าเจ้าของบ้านเช่าก็กลับมาแล้วนะลูกล่ะครับป้าจ้ะขอบคุณนะคะค่าส้มตำเท่าไหร่คะ60จ้ะขอบใจนะจ๊ะส้มตำอร่อยมากค่ะป้าแล้วเนี่ยทานนะคะได้เลยลูกมาบ่อยๆก็ได้เลยนะนี่อยากให้มานั่งที่นี่สวยๆอย่างนี้จะได้มาเป็นนางกวักแหมป้าตำส้มตำอร่อยแล้วยังปากหวานอีกปานขอตัวไปก่อนนะคะไว้ข้างหลังจะมานั่งคุยขอไปจัดการเรื่องบ้านเช่าก่อนเอาขอให้เช่าบ้านได้นะลูกนะได้ใจจ้ะอุต้าแม่วันนี้ขายได้เท่าไหร่อุ้ยแม่ไม่คิดตังค์หรอกพี่ไม่ต้องมาโกหกกูเมื่อเห็นลูกค้าเดินออกไปเมื่อกี้นี่เองเอาเงินมาเล่ากูหมดแล้วแล้วเล่าหมดก็มาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเล่าหมดพี่ก็ไปหาเพื่อนพี่สิเอ้ยนี่เลยพูดแล้วไงว่าอย่าเถียงกูเป็นเมียมันต้องเคารพผัวเอาเงินมากูยืมเวลาไปแล้วเร็วได้แค่นี้เราสองคนก็ไม่ได้มีเงินมากหรอกนะคะคุณป้าแต่เราชอบบ้านหลังนี้จริงๆค่ะเห็นครั้งแรกอ่ะก็รู้เลยว่าเราอยากจะอยู่ที่นี่แต่ว่าถ้าคุณป้าจะกรุณาลดค่าเช่าให้เราสองคนอีกนิดนึงก็จะเป็นการกรุณากับลูกผู้หญิงตาดำอย่างเราสองคนนะคะเรื่องค่าเช่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับฉันหรอกคนที่จะมาเช่าอยู่เนี่ยสิสำคัญกว่าเธอสองคนเนี่ยก็เป็นสาวเป็นแซ่มากรุงเทพตามลำพังแบบนี้คิดจะมากอบโกยอะไรหรือเปล่าขอโทษนะคะคุณป้าพวกเราไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นหนูมีมือมีเท้ามีสมองต่อให้ต้องอดอยากแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางเอาศักดิ์ศรีของผู้หญิงไปแลกหรอกค่ะจอมถ้าคุณป้าคิดว่าให้พวกเราเช่าแล้วไม่คุ้มอ่ะก็ขอบคุณค่ะคุณป้าคือต้องขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคือเพื่อนหนูมันปากไม่ค่อยดีอะค่ะคือแบบขอโทษจริงค่ะโอ้ยพอทีเป็นอันว่าฉันน่ะตกลงให้เธอสองคนเช่าบ้านหลังนี้ป้าต้องขอโทษด้วยนะที่ถามเธอไปแบบนั้นน่ะความจริงป้าแค่อยากจะรู้ว่าคนที่จะมาอยู่บ้านลูกสาวป้าเนี่ยเป็นคนแบบไหนลูกสาวป้าแล้วลูกสาวป้าไปไหนล่ะคะแกไปอยู่วัดบวชเหรอคะแกเสียไปเมื่อปีที่แล้วโอ้ค่ะไม่เป็นไรหรอกบ้านหลังนี้ลูกสาวป้าเขาปลูกไว้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้อยู่ป้าก็เลยต้องปล่อยให้เช่าแต่ป้าคิดว่าป้าคงเลือกคนที่มาเช่าเนี่ยไม่ผิดเพราะหนูเนี่ยมีนิสัยเหมือนลูกสาวป้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกป้าฝากดูแลบ้านลูกสาวของป้าด้วยนะไปแล้วจ้ะเราต่างมีชะตาหน้าที่ป้าอย่าตายชายคานี้นี่เราต่างมีชะตาหน้าที่ป้าไม่น่าเชื่อเลยนะป้านว่าป้าเขาจะให้พวกเราอ่ะเช่าบ้านหลังนี้
ตอนแรกใจฉันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มนะแกไม่คิดว่าป้าแกจะใจดีขนาดนี้บ้านหลังเริ่มเทิมห้องหับตั้งเยอะแยะทำความสะอาดวันเดียวยังไม่หมดเลยนะแถมคิดค่าเช่าทุกถูกฉันว่านะลูกป้าเขาจะต้องรักบ้านหลังนี้แน่ๆเฮ้ยมันจอมยังไม่ต้องพูดถึงลูกป้าเขาไม่ได้วะฉันว่าแยกกันอยู่คนละโลกคนละภพก็ดีแล้วนะเว้ยมาฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ชอบอ่ะแหมก็ขำๆน่ะนี่แกอย่าบอกนะว่าแกฉีกปิดอ่ะก็แกเล่นทีไรอ่ะมันก็ปิดทุกทีอ่ะฉันไม่เข้าห้องน้ำหมดนะแกตาแล้วฉันจะเอายังไงกับกระเป๋าของเธอเนี่ยหนึ่งจอมหนึ่งจอมฝากไว้ก่อนเถอะคราวหน้าจะเอาให้หล่อให้หัวโกนเลยหนึ่งจอมผีเจ้าของบ้านอะไรอ่ะผีเจ้าของบ้านเดินอยู่ข้างล่างแกอย่ามาอ้ำฉันนะคนหรือผีคนบ้าจะเดินในป่านี้เล่าอาจจะเป็นขโมยก็ได้ไม่เชื่อแกลองไปดูเองเลยไปเราต้องรีบออกไปแล้วเร็วด้วยเหรอฉันว่าฉันเจอเจ้าของกระเป๋าแล้วละปานแล้วที่สุดเลยอ่ะลองเป็นฉันนะจะจับเจียนโยนให้เป็ดกินเลยหูยปากเก่งนะแกก็จริงนี่ว่าอย่างเนี้ยนะน่าจะให้แม่กับน้องสาวมันโดนซะบ้างจะได้รู้จักจำยังไงแล้วพวกฉันเนี่ยก็ต้องขอบใจพวกเธอมากนะที่ไม่เอาเรื่องฉันจะไปเอาเรื่องพวกเธอได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงด้วยกันน่ะก็ต้องเข้าใจกันสิจริงไหมแล้วก็โชคดีอีกเรื่องนะเธอก็ได้กระเป๋าของเธอคืนส่วนฉันก็ได้กระเป๋าของฉันคืนแต่ว่าตอนเนี้ยเราคงต้องไปแล้วล่ะขอบใจมากนะเฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วพวกเธอจะไปกันยังไงอ่ะอยู่กับเราก่อนที่นี่ก็ได้ในเนี้ยปลอดภัยกว่าข้างนอกตั้งเยอะจะดีเหรอดีสิหรือพวกเธอจะอยู่กับพวกเราที่นี่เลยก็ได้นะแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันนะเธอไว้ใจเราเหรอเราไม่ได้เพิ่งเจอกันหรอกนะคิดดูสิการที่กระเป๋าของเธอกับกระเป๋าของฉันบังเอิญมาสลับกันหรือการที่เธอกับเธอบังเอิญมาเจอกันทั้งที่เพิ่งเข้ามากรุงเทพแล้วก็บังเอิญจนพวกเราได้มาเจอกันที่บ้านหลังนี้
ฉันว่ามันต้องเป็นพรหมลิขิตมากกว่าเป็นแค่ความบังเอิญแน่ๆไปฟังจอมาเลยชอบคิดอะไรอย่างเงี้ยแหละคิดนู่นคิดนี่อีกนิดนึงนะหัวมันเนี่ยจะโตเท่าลูกแตงโมแล้วแหละเออก็ดีเหมือนกันนะที่พวกเธอได้มีกับพวกเราที่นี่เพราะว่าเราจะได้รวมพลังกันเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงและก็ผู้หญิงทีเนี้ยผู้ชายเร็วๆอ่ะก็จะไม่มีใครกล้ามาทำร้ายพวกเราแล้วเพราะพวกเรารวมพลังกันเป็นสี่สาว Four Angels ทำท่าแบบเนี้ยมีหมาทมทนทำยืนทำแบบยืน